อาถันทุ่งสแสลงหลวงสำหรับอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทองอำเภอ,อนครไทยอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกและอำเภอเขาคออำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีสภาพธรรมชาติทิวทัศน์และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งเช่นถ้ำน้ำตกทุ่งหญ้าโล่งใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้ และสัตว์ป่าน,นาชาิิมีเนื้อที่ประมาณ789,000ไร่หรือประมาณ1,262ตารางกิโลเมตรสำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติเป็นชื่อของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นโดยอาศัยชื่อพันไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนทุ่งหญ้านั่นก็คือต้นแสลงใจเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลสุกสีแสบมเมล็ด ให้สารที่เบื่อเมาอาจคาดว่าในสมัยก่อนมีต้นแสลงใจขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาสูงๆต่ำๆมีป่าหลายชนิดและสัตว์ป่าชุกชุมมากจึงได้ตั้งชื่อว่าทุ่งแสลงหลวงให้สมกับเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติเอาไวา้โดยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ทำให้เกิดเรื่องราวอาถรรพ์อยู่หลายเรื่อง เช่นเรื่องราวที่เห็นในหัวข้อข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวการหลงป่าของสี่ชีวิตบริเวณเขาจอมปลวกในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงสำหรับกรณีนี้ได้เกิดขึ้นกับชาวบ้านป่ามะกรูดตําบลวังนกแอนอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกจํานวนสี่คนได้หลงป่าขณะที่ขึ้นไปหาเห็ดบนเทือกเขาลำพาด หรือเทือกเขาจอมปวกซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับจุดเริ่มต้นหลงป่าเกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมปี2563เวลาประมาณ9นาฬิกาชาวบ้าน4คนได้แก่นายวิโรธมีอายุ45ปีนางแดงอายุ43ปีภรรยาของนายวิโรธนางทองรัดอายุ46ปีและเด็กชายปัญญาอายุ13ปีทั้งหมดเป็นญาติกัน พร้อมด้วยสุนัขสามตัวได้เข้าไปเก็บเห็ดในป่าจอมปวกพวกเขาได้พกข้าวติดตัวไปด้วยนิดหน่อยเวลาผ่านไปในช่วงเวลาสี่โมงเย็นนางแดนได้โทรบอกลูกสาวว่ากำลังจะกลับบ้านกระทั่งเวลาห้าโมงเย็นทุกคนรู้ตัวแล้วว่าได้หลงป่าเนื่องจากเดินไปจุดที่ไม่เคยไปแล้วก็เกิดการหลงทิศไม่สามารถย้อนกลับทางเดิมได้โดยก่อนหน้านั้นนางแดง เดินสะดุดกับเครือเทาลงและพลั้งสะบดคำหยาบไปด้วยโชคดีที่มีไฟแชกหนึ่งอันติดตัวกันไปคืนนั้นจึงได้ก่อกองไฟพักค้างคืนกันในป่านายวิโรธฝันเห็นเงาดำผู้ชายร่างใหญ่นุ่งโจงกระเบนมาบอกว่าอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่มีใครมารับและในเช้าวันที่13ฤพฤษภาคมปีเดียวกันทุกคนออกเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกจากป่า จนถึงช่วงเวลาบ่ายสามโมงนางแดงได้โทรหาลูกสาวและบอกพี่กัดว่าอยู่ใกล้ต้นมะคอซึ่งลูกสาวก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะกลับออกมาได้แต่กลายเป็นว่าพวกเขาได้หลงป่าไปกันใหญ่แถมในตอนนั้นก็มีฝนตกยิ่งทำให้ร่องรอยในป่าหายไปหมดท่ามกลางฝนตกพวกเขาเจออึงอ่างสามตัวจึงจับมาปิ้งกินเพื่อประทางความหิว ต่อมาได้ยินเสียงช้างร้องอยู่รอบๆบทาให้พากันตะเตลิดหนีช้างขึ้นไปบนที่สูงเวลาผ่านไปถึงวันที่14พฤษภาคมได้มีการเริ่มการค้นหาจากภายนอกขณะที่ทั้งเจดชีวิตยังคงหาทางออกจากป่าจนกระทั่งพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดจึงรีบวิ่งตามหาต้นเสียงเพราะคิดว่าคงจะเป็นนายพรานเข้ามาล่าสัตว์แต่พวกเขายิ่งวิ่งก็ยิ่งหลง ระหว่างทางได้กินมะไฟป่ากระท้อนป่าหยวกกล้วยป่าเห็ดและหน่อไม้และก็ได้ดื่มน้ําในลำห้วยประทังชีวิตไปจนในวันที่15พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ได้ระดมกําลังค้นหากว่าร้อยนายพร้อมชาวบ้านในพรานสุนักดมกลิ่นเดินเท้าไกลกว่า10กิโลเมตรรวมถึงใช้โดนพารามิเตอร์สามลำแต่ก็ยังไร้วี่แวว โดยหนึ่งในผู้สูญหายมีการป่วยความดันโลหิตส,สูงและเบาหวานอีกด้วยจึงได้มีการเร่งค้นหาแข่งกับเวลานายพรานได้เจอรอยเท้ามีจึงทำให้ยิ่งเป็นห่วงความปลอดภัยของกลุ่มคนหลงป่าอีกทั้งผู้เท่าในหมู่บ้านกลัวว่ากลุ่มผู้สูญหายจะไปเหยียบเครือเขาลงหรือเครือเถาหลงหรือไม่จึงเชื่อกันว่าจะทำให้หาทางออกไม่เจอทีมกู้ภัยหลายคนบอกว่า ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยเสียงห่างไปไม่เกิน200เมตรแต่ได้ค้นหาจนทั่วก็ไม่เจอต้นตอของเสียงส่วนทุกคนในป่ายังเดินไปอย่างไร้จุดหมายถ้ำไหนหนอนนั่นวันที่16พฤษภาคมชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์มาสวดแผ่บุญกุศลและทำพิธีตามความเชื่อเจ้าหน้าที่ภาคคืนและดมค้นหาเต็มกำลังขณะที่กองทัพภาคที่สส่งเฮลิคอปเตอร์ออกช่วยค้นหา แต่ยังไร้วี่แววหลังจากนั้นไฟความหวังก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้งในวันที่17พฤษภาคมนางแดงเอ่ยปากบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาพร้อมนึกถึงพระธาตุสีสองรักที่พวกเขานับถือโดยนางแดงได้กล่าวว่าถ้าออกจากป่าไปได้จะกลับมาถวายหัวหมูหนึ่งหัวข้าวเหนียวหนึ่งกระติบเหล้าขาวหนึ่งขวดและต้นพึ่งสิบต้น หลังจากบนบานไม่นานทุกคนก็รู้สึกอ่อนลา้านายวิโรธบอกเหมือนมีอะไรดนใจและให้หยุดพักนอนใต้ต้นไม้ตรงนั้นจากนั้นไม่นานเฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านมาเจอกลุ่มควันไฟที่พวกเขาจุดขอความช่วยเหลือส่วนเด็กชายวัยสิบสามปีถอดเสื้อโบกส่งสัญญากับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้โรยตัวพร้อมโยนขวดน้ำลงไปให้และบอกให้ทุกคนอยู่กับที่ห้ามไปไหน และให้ก่อกองไฟใหญ่ๆเอาไว้วันที่18พฤษภาคมเจ้าหน้าที่นำเฮลิคอปเตอร์ไปรับทุกคนรวมถึงสุนัขสมตัวออกมาจากป่าทุกคนปลอดภัยดีแต่ก็มีอาการอิดโรยและอ่อนเพลียรวมเวลาที่หลงอยู่ในป่า6วันกับอีกสองชั่วโมง30นาทีท่ามกลางความดีใจของเจ้าหน้าที่ชาวบ้านและครอบครัวหลังจากออกมาได้อย่างปลอดภัยนายวิโรธเล่าว่า เขาแปลกใจมากที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์บินผ่านอยู่หลายรอบแต่พวกตนกลับไม่ได้ยินเสียงเลยเพิ่งได้ยินเสียงหลังจากบนบานศาลกล่าวแล้วซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามันคงจะเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่าแห่งทุ่งแสลงหลวงสำหรับลักษณะภูมิประเทศของทุ่งแสลงหลวงเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่วางตัวในแนวเหนือใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ500เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางยอดเขาสูงสุดบริเวณเขาแค่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ1,028เมตรเนื่องจากภูเขาบริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายลักษณะภูเขาจะมีภูเขายอดตัดหรือมีที่ราบบริเวณยอดเขาแต่บริเวณล่องเขาจะลึก และมีความราดช,ชันสูงเนื่องจากหินสายเป็นหินที่ง่ายต่อการถูกกัดเซาะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธานของลำน้ำที่สำคัญหลายสายเช่นห้วยเข็ดใหญ่ห้วยเข็ดหน่อยลำน้ำทุ่มคลองชมพูคลองน้ำปล่อยคลองวังทองและห้วยเกาะนั่นเอง